าแจ้งรอพรุ่งนี้แถลงความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลยันไม่ได้ชี้นำกดดันศาลการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 19:01 น.พิธาแจ้งรอพรุ่งนี้แถลงความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลยันไม่ได้ชี้นำกดดันศาลพร้อมแจงละเอียดในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนวันที่29มิถุนายน67ที่เดอะมอบางกะปิกทมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงข่าวความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่30มิถุนายน67ว่ารายละเอียดจะขอแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ครั้งเดียวแต่ก็มีความคืบหน้าหลังจากที่มีการแถลงเปิดข้อต่อสู้เมื่อครั้งก่อนซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าพรรคก้าวไกลก็ต้องการจะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนายพิธายังยืนยันว่าการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำหรือกดดันศาลแต่เมื่อมีความคืบหน้าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีหน้าที่ในการชี้แจงให้ทราบว่ากระบวนการนั้นดำเนินไปถึงไหนแล้วก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้เมื่อถามย้ำถึงความคาดหวังถึงผลการประชุมพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวันที่3กรกฎาคมนี้จะให้เปิดการไต่สวนหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ตัวเองทราบศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการพิจารณาคดีอย่างไรต่อส่วนวันที่9กรกฎาคม67เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้ถูกร้องซึ่งตัวเองจะอธิบายว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนั้นมีความคืบหน้าที่พรรคนั้นดำเนินการอยู่แต่จะขอยกยอดอธิบายในวันพรุ่งนี้เนื่องจากหากอธิบายนิดหน่อยๆอาจเข้าใจผิดมิวนิษฐาน้ำตารื้นดีใจแทนเต้าถูกไฮโซไนขอแต่งงานลั่นที่เต้าคู่ควรได้รับสิ่งนี้บันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 18:48 น.มิวนิษฐาน้ำตารื้นดีใจแทนแต้วณัฐพรถูกไฮโซไนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานลั่นที่แต้วคู่ควรได้รับสิ่งนี้เผยวินาทีอยู่ในโมเมนต์สำคัญเตรียมพร้อมตัดชุดรอหลังจากที่ไฮโซไนประไนพรประภาทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมา4ปีล่าสุดวันที่29มิถุนายน67ข่าวสดบันเทิงมีโอกาสเจอนางเอกสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนเพื่อนร่วมแก๊งของสาวแต้วที่มาร่วมงานมูทริโกลทำด้วยใจให้ลูกด้วยความรักณห้องเกรดรูมโรงแรมดับเบิลยูกรุงเทพดับเบิลยูแบงคอกพร้อมให้สัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากเพื่อนสนิทถูกขอแต่งงานไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญใช่คือถ้านับตั้งแต่วันที่เรารู้เรื่องเลยคือคุณประไนส่งข้อความมาหามิวว่าสุขนี้ว่างไหมเชื่อป่าวว่าเห็นแค่ข้อความนั้นรู้เลยเราก็แบบทำไมเหรอว่างๆคือไม่รู้มันเหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างว่าเขาพร้อมมากแล้วทั้งคู่เพียงแต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่สมควรแล้วก็ใช่จริงๆด้วยเป็นแม่งานอย่าเรียกว่าแม่งานเลยประไนนี่แหละเป็นพ่องานเขาทำทุกอย่างเพิ่งเห็นมุมความโรแมนติกของเขาเมื่อวานนี้ทุกอย่างที่เขาคิดมันมีความหมายหมดเลยต้องให้เขามาเล่าเองเขาเตรียมกับเราไหมไม่ได้บอกอะไรเลยรู้ว่าวันศุกร์ต้องเอาตัวไปที่นั้นและก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างโมเมนต์เมื่อวานแต้วน้ำตาไหลเลยด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยพอไปถึงเห็นทีมงานเยอะมากก็ไม่รู้ว่าเขาขอกันหรือยังก็ให้คนขับรถขับเลยไปแล้วเปิดกระจกแล้วเอากล้องตั้งแล้วซูมผ่านกล้องจะส่องดูว่ามันเห็นอะไรไหมเพราะว่ามันไกลเพ
พราะตาเรามองไม่เห็นแล้วก็คุยกับเพื่อนคุณประไนว่าถึงแล้วต้องทำยังไงต่อเขาก็บอกว่าเขาขอเสร็จแล้วคือเขาไปขอส่วนตัวกันเองสองคนเป็นไงบ้างพอเราเห็นเพื่อนเราเหลือน้ำตาไหลเลยเหมือนมิวรู้ว่ามันใช่แล้วรู้สึกว่าตัวเขาพร้อมมากแล้วคิดไหมว่ามันจะมาไวขนาดนี้แต้วมาเมื่อวานยังมึนอยู่เลยหัวเราะตอนที่มิวเจอจากที่เขาขอเรียบร้อยแล้วพี่แต้วก็ยังงงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วเหมือนเขายังไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆแต้วเป็นอย่างไรบ้างพี่แต้วบอกว่ายังงงอยู่เลยสรุปเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันจริงแล้วใช่ไหมเขายังตั้งหลักไม่ถูกแล้วมาถึงก็เจอเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งคือมีเพื่อนๆมาเขาก็ตกใจเพราะมันอยู่ตั้งสระบุรีโมเมนต์นั้นได้ดูไหมไม่เห็นเหมือนกันค่ะก็จะมีทีมกล้องของเขาเราก็อยากดูเหมือนกันแต่มิวก็คุยกับพี่แต้วว่ามิวดีใจกับเขามากๆมิวรู้ว่าเขาพร้อมแล้วมันคู่ควรกับเขาที่เขาต้องได้รับสิ่งนี้สักทีเขาก็คบกันมา4 ปีแล้วงานแต่งยังค่ะก็มีพี่แมทที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวนางก็กำลังอินเพราะนางก็เพิ่งถูกขอมาเขาก็เข้าใจความรู้สึกพี่แต้วมากๆเพิ่งโดนขอมาไม่นานเขาก็ร้องไห้กอดคอกันสองคนเห็นภาพคู่นี้แล้วเป็นไงบ้างเขาหวานกันมาตลอดอยู่แล้วแต่มันเหมือนยังไม่เจอจังหวะที่ใช่เท่าที่มิวคุยกับนายเขาก็คิดมาสักพักใหญ่แล้วเขาเหมือนจะไปต่างประเทศหรือจะไปไหนดีสุดท้ายก็มาลงที่นี่ซึ่งเขามีเหตุผลของเขาซึ่งจะต้องสัมภาษณ์เขาเองเพราะทุกอย่างเขาคิดมาหมดเลยค่ะพร้อมไหมเป็นเพื่อนเจ้าสาวทั้งงานแมทและงานแต้วพร้อมมากตัดชุดไม่ทันเลยต้องเทรนเพื่อนไหมมิวว่าเพื่อนเขาก็รู้อยู่แล้วต้องทำอย่างไรเมื่อวานยังคุยกับเขาอยู่เลยว่าจริงๆแล้วแต่งงานไม่ใช่จุดจบของชีวิตคู่แค่เริ่มต้นเองงานใครจะจัดก่อนพี่แมทน่าจะจัดก่อนพี่แต้วเขาน่าจะยังไม่รู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่อิงบุกปทุมธานีช่วยชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีหาเสียงอ้อนเลือกลุงชาญคนทำงานจริงการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 21:03 น.อิงบุกปทุมธานีช่วยชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีหาเสียงอ้อนเลือกลุงชาญคนทำงานจริงวันที่28มิถุนายน67นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหมายเลข1ที่ตลาดจัมโบ้ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคและนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายมนัสนันท์ลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีนางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส.ร้อยเอ็ดนายกรวีสาราคำส.ส.อุดรธานีนายวัชรพลขาวคำส.ส.อุดรธานีนางสาวตรีชดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองและนายสุภชัยนบขำผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยนางสาวแพทองทานได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดอย่างเป็นกันเองท่ามกลางการรอต้อนรับจากประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมส่งเสียงเชียร์เลือกเบอร์หนึ่งดังกึกก้องประชาชนต่างเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นนางสาวแพทองทานให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้นึกถึงการเลือกตั้งในปี2566ได้พบเจอกับพี่น้องประชาชนทุกคนตอบรับดีและรู้จักลุงชาญใจดีเป็นอย่างดี
จึงขอขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจในวันนี้และอยากให้สนับสนุนคนทำงานตัวจริงเมื่อถามว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากกระแสของคนเสื้อแดงจะเทคะแนนให้หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่านายชาญพวงเพชรมีความตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชนมีนโยบายดีๆที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับคนปทุมธานีเช่นนโยบายสำคัญอย่างเรือด่วนคลองรังสิตเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะสนับสนุนการทำงานในทุกพื้นที่มีความตั้งใจที่อยากแก้ปัญหาในทุกจุดพัฒนาตรงไหนได้พรรคเพื่อไทยตั้งใจทำเต็มที่อยู่จึงอยากพี่น้องประชาชนเลือกเบอร์หนึ่งเลือกนายชาญเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งวันที่30มิถุนายนด้านนายชาญกล่าวว่าที่มาของคอนเซปต์ลุงชาญใจดีเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับร้อยแห่งเด็กๆจึงเรียกว่าลุงชาญใจดีนอกจากนี้ยังมีคอนเซปต์ตัวดำทำจริงไม่ทิ้งประชาชนมั่นใจว่าคนปทุมธานีไม่ทิ้งลุงชาญ